การแสดงด้วยพลายหนุ่มเสกพร้อมด้วยน้ำพึ่งเมืองสุรินทร์ศิลปินท้องถิ่นอาเซียนและนางอัปสรานะคะมาขับร้องไร่ลำบูชาเทพแห่งช้างก่อนจะเป็นพิธีเปิดงานแสดงช้างโดยนายนิวัฒน์น้อยผางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะจากนั้นเริ่มการแสดงในองค์ที่1กุยจาเจียงคนเลี้ยงช้างที่แสดงให้เห็นถึงวิถีคนกับช้างของชาวกุยตั้งแต่การจับช้างป่าแบบพลช้างการฝึกและใช้งานจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้างที่ผูกพันกันเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันต่อด้วยการแสดงในองค์ที่2กองทัพช้างประทายสมันหรือทะเลช้างนะคะเป็นการรวมช้างเพื่อคัดเลือกช้างศึกพร้อมกับฝึกช้างศึกตามตำราโคชศาสตร์เตรียมทัพพร้อมรบที่บริเวณทุ่งมนก่อนไปสู้รบที่ราชอาณาจักรกัมพูชาฉากนี้ถือเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่อีกฉากหนึ่งค่ะมาถึงฉากที่แสดงให้เห็นถึงความน่ารักของช้างกับองค์ที่3การละเล่นของช้างช้างแสดงความสามารถทั้งช้างรำวงช้างปาลูกโป่งช้างเต้นฮูลาฮุปช้างวาดรูปช้างชักเยอะและช้างเตะฟุตบอลค่ะสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินและลุ้นให้กำลังใจช้างจากกองเชียร์ข้างสนามค่ะปิดฉากด้วยไฮไลท์ที่ยิ่งใหญ่อลังการในองค์ที่4มหายุทธหัตถีแห่งอุษาคเนนะคะฉากนี้นำเสนอการจัดกระบวนทัพโบราณในยุคสงครามยุทธหัตถีของพระนเรศวรมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยากับมหาอุปราชแห่งกรุงหงสาวดีในปีพุทธศักราช2515ค่ะและบริเวณอัฐจันทร์รอบๆสนามนะคะก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและน้องๆนักเรียนที่วันนี้เปิดให้เข้าชมฟรีค่ะได้มาชื่นชมสัมผัสเสน่ห์ของช้างก่อนถึงวันแสดงจริง 16-17 พฤศจิกายนนี้หรือว่าเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะและปีนี้นะคะยิ่งใหญ่ไม่แพ้ปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนค่ะนี่ที่ฉากซ้อมใหญ่นะแล้วก็แสดงจริงก็คือวันที่ 16-17 เสาร์อาทิตย์นะครับประกาศเรียนเชิญนะครับวันนี้ก็ยังไม่สายนะครับเชิญชวนมาพรุ่งนี้มาทันครับพรุ่งนี้มาต้อนรับช้างเข้าเมืองมาเลี้ยงอาหารช้างกันแล้วก็ภาคกลางคืนก็ไปชมปราสาทสิงคโปร์การแสดงแสงสีเสียงสืบตำนานปราสาทพันปีสิงคโปร์นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับเป็นการแสดงจริงนะครับในช่วงค่ำวันนี้นะคะจะเป็นการประกวดรถอาหารช้างส่วนในเช้าวันพรุ่งนี้ก็จะมีการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างพร้อมแห่ช้างเข้าเมืองค่ะ